ื่องเขินเป็นงานช่างท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขินซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงตุงมาอยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านนาหรือภาคเหนือของไทยในปัจจุบันเมื่อกว่า100ปีที่แล้วในการผลิตภาชนะเครื่องเขินนั้นต้องสั่งวัตถุดิบชนิดต่างๆจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเช่นยางรักจากเมืองฝางสีหางหรือชาติจากพม่าในด้านช่างนั้นก็ไม่สามารถทำเครื่องเขินเสร็จโดยช่างคนเดียวต้องใช้ช่างฝีมือหลายแขนงที่แยกอยู่ในชุมชนช่างต่างๆมาสร้างงานตามขั้นตอนเช่นช่างเคี่ยนหรือช่างกลึงช่างควักหรือช่างแกะช่างเขียนหรือช่างลงรักขณะที่ย่านถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย